บวชทั้งทีบวชสองคนเลยค่ะว่าแล้วก็โปรยทานเนี่ยคนมาร่วมกันเป็นพันเลยนะครับอันนี้คุณยายเสียบยาดมคาไว้เลยจะได้เต้นมันขึ้นคือวอร์มอัพวอร์มเครื่องแล้วเดี๋ยวช่วงไฮไลท์มาเนี่ยคือแขกเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่ชาวบ้านที่รู้ข่าวเนี่ยมาร่วมกันในงานนี้เยอะมากนะครับที่วัดบ่อเงินของอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีในงานนี้จัดบวชสมบทให้กับลูกชาย2คนเป็นลูกของคุณดำริแล้วก็คุณนฤมลนะครับคือพอบวช2พี่น้องปุ๊บเนี่ยไฮไลท์ของงานก็อย่างที่ได้บอกไปก็คือว่าจะมีการแจกเงินโปรยทานเตรียมเอาไว้เนี่ยเป็นแสนบาทก็พิธีก็จัดกันเหมือนปกติทั่วไปตั้งแต่เช้านะครับช่วงเช้าก็มีพิธีปลงผมนาคแล้วก็เชิญแขกผู้ใหญ่หลายสิบคนมาร่วมกันปลงผมต่างๆนานาและพอมาถึงช่วงบ่ายอันนี้เป็นช่วงที่คนที่ไปร่วมงานเนี่ยเขารอกันอยู่ก็คือจะมีการโปรยทานบรรยากาศคึกคักนะครับญาติพี่น้องส่วนหนึ่งแล้วก็ชาวบ้านอีกส่วนมากเลยนี่มาร่วมงานกันเดิมเนี่ยเจ้าภาพเขาจะเตรียมแน่นวัดเลยทีเดียวนะครับเดิมเจ้าภาพเตรียมโต๊ะจีนเอาไว้สำหรับเลี้ยงแขกในงาน150โต๊ะนะครับแล้วก็พอเห็นอุ้ยชาวบ้านเยอะแบบนี้เพิ่มอีก50โต๊ะ200โต๊ะสำหรับโต๊ะจีนที่โอ้โหมีเลี้ยงสีสันมีเยอะก่อนการโปรยทานชอบคุณยายคนนี้มากคุณยายนี่ฟิตมากนะครับโดยเฉพาะเสื้อเสื้อนี่มันหญิงลีนี่ไงอีกนิดนึงจะได้เต้นอะไรนั่นแหละขอเบอร์แลกใจอะไรเนี่ยคือก่อนที่จะโปรยทานเนี่ยนะครับทางญาติของฝ่ายเจ้าภาพบอกว่าขอความร่วมมือคนที่มารอรับเงินโปรยทานครั้งนี้เพราะว่าเตรียมไว้เนี่ยมีสารพัดทั้งเป็นแบบเหรียญบาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทแบงค์20แบงค์100แบงค์500แบงค์พันมีครบหมดทุกอย่างแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าใช้อุปกรณ์อย่าใช้ตัวช่วยในการรับเงินโปรยทานเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะมีใช้ร่มบ้างอันนี้เวียนอย่างเงี้ยใช้ร่มรับเลยใช้ร่มใช้หมวกใช้กะละมังเตรียมมาพร้อมขออย่าใช้มือนะฮะขอให้ใช้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบก็ขอให้ใช้มือแบบเนี้ยนะครับจะได้ทั่วถึงโหก็แจกกันเป็นชั่วโมงอ่ะก็เป็นแสนเป็นแสนเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามีเสียงของทั้งพ่อนะคะคุณพ่อแล้วก็นั้งคนที่เก็บได้นี่แหละค่ะแบงค์500แบงค์พันของจริงใช่ไหมไปฟังเสียงครับอ๋อนี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับใครก็เจอแต่ก็ไม่ค่อยน่าเก็บอ๋อส่วนมากจะเป็นเหรียญใช่ไหมครับแต่อันนี้ได้แบงค์อะไรบ้างครับแบงค์500แบงค์20แบงค์100มีด้วยใช่ไหมครับมีทุกแบงค์เลยใช่ไหมมีแบงค์พันด้วยใช่ไหมครับก็จะบวชลูกชายแล้วข้าวปลาก็ได้เยอะแล้วลูกคนโตกับยายมาบวชให้อ๋อครับผมแล้วทำนาไว้ปีนี้ได้ข้าวดีใช่ไหมครับได้เยอะครับอ๋อก็เลยจะอยากจะบวชลูกก็เลยวันนี้มีเงินมาหว่านทานเท่าไหร่นะครับ100,000บาทกับ9บาทครับที่จะพาพอมาแล้วมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมมั่งเนาะแต่ว่าเวลาลูกบวชเนี่ยคุณพ่อคุณแม่น้ำตาไหลทุกคนโอ้แบงค์พันนี่แล้วเขาจะต้องใส่เหรียญไว้ข้างในด้วยแล้วก็ต้องเอาอะไรห่อไว้ไม่งั้นคนก็จะแย่งกันแล้วต้องใส่เหรียญมันจะได้มีน้ำหนักเวลาโยนจะได้ไปได้ไกลๆอันนี้เหมือนเป็นลุ้นเอานะฮะว่าจะได้จะได้มากจะได้น้อยต้องห่อแต่เขาไม่มีคือขออย่างเดียวว่าอย่าเอาอะไรมารองแต่จะได้กี่เหรียญกี่ห่อกี่ซองก็ว่ากันไปนะครับซึ่งเกิดทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบอกว่าก็เชื่อด้วยเรื่องของการโปรยทานเนี่ยจะทำให้ประสบความสำเร็จนะครับเห็นได้จากการที่พระพุทธองค์ที่บำเพ็ญทานบารมีทานถือได้ว่าเป็นบุญที่เห็นทันตานะครับรวยเมื่อทานสวยเมื่อศีลโอ้โหคุณที่หน้าที่ศีลแสดงว่าถือศีลกี่ข้อถือศีลค่ะไม่ให้ขาดเลยพุทธศาสนิกชนเบื้องต้นเนี่ยศีล 5ควรทำให้ได้นะคะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนะคะไม่พูดปดแล้วก็ไม่ดื่มสุรามีอะไรมีศีล 5เป็นพื้นฐานก็เลยสนุกสนานกันไปใช่นะคะได้บุญกันไป